ดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะโอ้ขอเล่นเป็นไงบ้างอินเทอร์เน็ตของปีสำหรับปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนี่ปีสองแล้วที่สองแล้วที่สองแล้วแสดงว่าเริ่มเพราะตั้งแต่ต้นปีเลยวันที่หกครับแสดงว่าเริ่มมาเริ่มปีเปิดสักการะมาก็ฮอตแล้วเป็นไงบ้างกับพวกช่วงใหม่ที่ผ่านมาเรื่องเนี้ยไม่ใช่เป็นช่วงที่ได้พักผ่อนของเราสองคนไหมเป็นไงบ้างปีใหม่ได้พักผ่อนของผมก็แบบพอดีแบบพอดีมีช่วงแบบว่างๆก็เลยแบบพอจะถ่ายเวลาให้ตัวเองไปแบบต่างจังหวัดได้นะครับพี่โอ๋ครับครับปีใหม่ใช่ไหมครับผมพูดตรงๆเลยผมติดมันนี่ไฮส์ครับแล้วผมก็นั่งดูใช่ครับผมโอลิน5ซีซั่นกับโอลิมปิกเขารวมเป็น6แล้วจบภายใน4วันก็คือดูทั้งวันทั้งคืนนะครับตอนช่วง5ปีก็พ่อคุณแม่มาหาครับที่บ้านแล้วก็ไปส่งผมทั้งปีโอ้ตั้งใจเลยว่าพวกเด็กก็จะดูไม่จบเลยคือปีใหม่ครับผมอยากพักผ่อนเฉยๆที่บ้านอะไรเงี้ยแต่แบบหาอะไรดูแล้วพอดูแล้วแบบไม่ชอบก็เป็นคนที่เวลาทำอะไรก็ต้องทำให้เสร็จอ่ะก็ต้องดูจนกว่าจะไม่ไหวแล้วก็อย่างนั้นได้นอนครับสรุปทั้งหมดได้นอนหิวเลยครับเช้าแต่ห้องเช้าไม่ได้ใช่แต่ก็แฮปปี้ดีครับผมก็ต้องมาจดเล่นเป็นต่างจังหวัดเป็นไงบ้างไปต่างจังหวัดเหรอเขาก็แบบได้พักผ่อนแล้วก็เหมือนได้แบบกลับมาอยู่กับตัวเองได้แบบทำสิ่งที่อยากทำในช่วงที่แบบท้ายปีแบบเราแบบข้าวโพดแถลงข่าวมามันก็เลยแบบมีเวลาแบบค่อนข้างที่จะแบบผันแบบนั่นไปบ้างอะไรอย่างงี้แบบก็เลยแบบช่วงปีใหม่ก็เลยเป็นช่วงที่แบบเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมทำงานมาทั้งปีถือว่าเป็นช่วงได้ท็อปิกที่ตัวเองเลยไม่ทั้งปีอ่ะเพิ่งจะ3เดือนเองเพิ่งจะทำงานมา3เดือนก็แบบอ่ะช่วงแรกๆเราก็ต้องปรับตัวอะไรเงี้ยครับแบบแต่ว่าพอแบบพอเราเริ่มแบบตั้งเดือน2เดือน3เดือนแบบเราเริ่มจะแบบโอเคเข้าใจมากขึ้นแล้วก็แบบอยู่กับมันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแต่3เดือนที่ผ่านมาเราสักเซนมากเลยนะโอ้ครับผมขอบคุณนะเป็นไงบ้างกับชีวิตช่วง3เดือนที่ผ่านมาแล้วมันพอกันถึงตอนนี้อืมก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับก็แบบจากที่แบบเราก็เป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอันนี้ก็แบบเพื่อมีแบบแฟนคลับที่เขามาซัพพอร์ตเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดีใจแล้วก็แบบใจมากๆที่แบบเขาไม่ยอมรับในตัวเรายอมรับในความสามารถเลยครับก็แล้วก็มีผลงานนะครับปีนี้มีผลงานแต่ถ้าเราเนี่ยว้าครับผมปีใหม่ที่มีแบบว่าโวยพรอะไรยังไงกันทั้งสองคนไปทำบุญด้วยกันครับว้าทำไมต้องทำบุญคืออย่างนี้ครับคือผมก็อยากทำบุญอยู่แล้วตอนปีใหม่แล้วผมทำเองเหมือนไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันเวลาทำอะไรไปไหนไปไปไหนไปกันเนี้ยครับก็เลยโทรชวนเล้งแล้ววันนั้นเล้งไม่ว่างเล้งติดไปเรียนดำน้ำใช่บอกว่าให้โอมแต่ทำบุญหน่อยเดี๋ยวกูเลื่อนเรียนว่ายน้ำเอ้ยเลื่อนเรียนดำน้ำให้ใช่แล้วก็ไปทำบุญด้วยกันมีไปไหนนะมีไปปล่อยปลาก่อนจำที่วัดไม่ได้นะฮะมีปล่อยปลามีแก้ชงมีทำบุญลงศพครับถวายสังฆทานสี่อันหนึ่งยังจำไม่ได้แล้วยังไม่ออกอ่ะไม่สารเมืองตอนนี้ว่าปีใหม่ครับผมปีใหม่ครับมีพี่ครับที่ยอมเป็นคนหนึ่งครับก็คือพี่เอ็มนั่นเองเป็นไกด์ให้ครับผมคือน้องเนี่ยทำบุญไงแล้วก็พี่ช้างก็อยากทำบุญด้วยนะครับเป็นเรื่องดีของปีใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็อยากเริ่มต้นปีใหม่แบบดีๆและพร้อมกันประมาณนี้บ้างหวังว่าเลยครับก็เดี๋ยวจะทำงานออกมาให้ดีที่สุดครับครับผมทำงานที่สุดยังไงครับที่นี่ของเราสองคนเป็นยังไงแล้วเป็นไงครับช่วงนี้ผมก็แบบเหมือนพี่เขาก็จะส่งเราแบบไปเรียน acting แบบไปแบบเข้าคลาสหนักมากเพราะว่าผมโทรหาเล็กบางทีก็เรียน acting อยู่วันนี้ไปเรียน acting โอมใช่ครับผมหนักจริงๆครับคือบันปาวันเล็กทำกิเลสแล้วก็กลับเรียน acting ใช่ครับเป็นตัวอย่างเช่นคนครับผมก็เป็นที่มากๆแบบมีการบ้าอะไรมาเราก็แบบตั้งใจทำตั้งใจแบบอัปเดตคุยอยู่ตลอดก็ฝากติดตามเข้ามารอดูได้เลยครับผมขอคำแนะนำจากโอมไม่เลยสาระที่เขาทานมากกว่าขอเยอะมากแบบเราแบบไปหาโอมอะไรแบบไปเรียนมาอะไรเงี้ยแบบใช่แต่เวลาไปเรียนมาเล็กจะชอบไปแข่งกับไม้ผมฝากตอนนี้ได้เรียนอันนี้มามันเอามาปรับใช้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเรียนออนไลน์ครับพี่ใช่เหมือนแบบได้สิ่งที่เล็กเรียนมาเอามาอัดแอปกับในหัวเราอีกแล้วก็จะแบบฝากโอมไว้ตลอดว่าช่วยด้วยนะโดยการใช่แต่ว่าจะช่วยแต่ว่าฝั่งเราก็จะแบบทำเต็มที่ในฝั่งของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็เลยมีประสบการณ์มากกว่าเราก็เลยแบบใช่ครับครับผมตอนนี้ไปดูตัวจริงแล้วสำหรับคนงานเราสองคนไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ผมว่าบทเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเห็นเป็นเล่มแดงมาแล้วแล้วก็เหมือนได้ยินมาแล้วครับว่าใกล้เสร็จน่าจะเสร็จแล้วแหละน่าจะผ่านน่าจะรู้อะไรแ
จะถือในขั้นตอนเตรียมตัวเปิดกล้องเลยสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมีการอ่านบทกันก่อนรีวิวรีวิวเวิร์กช็อปก่อนแล้วก็คุยกันคาแรคเตอร์ของหนังนานเรื่องราวว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เปิดกล้องเร็วๆนี้แน่นอนครับผมเดี๋ยวมาช่วงที่เราต้องทักกันเรื่องข้าวตัวละครและสุดท้ายเรื่องตัวละครแล้วสิถ้าอย่างนั้นคร่าวๆไว้ก่อนจากที่เราถ่ายเทรลเลอร์กันมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยตัวละครเล็กอย่างตัวละครเล็กก็จะมีตารีวอล์กกิ้งอะไรเงี้ยใช่ครับผมการบ้านที่เราต้องทำอยู่แล้วหรือว่าตัวละครผมก็อ่ะสมมติว่าพูดไงดีออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีความเข้ากับบทบาทมากขึ้นด้วยครับผมเรื่องของการไม่จริงๆแล้วผลงานของคุณคิดว่าเป็นที่คาดหวังที่คุณจับตามองว่าเออผลงานของคุณจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยจะทำให้ดีที่สุดครับครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับผมแต่ที่แบบว่าเขาศึกษาอะไรกันมาเนี่ยตอนนี้คือถามว่าเราให้คะแนนเขาความแบบพัฒนาของเขาพัฒนาเท่าไหร่ความตั้งใจดีกว่าความตั้งใจดีกว่าให้ความพัฒนาก็เยอะวันแรกจากแรกสุดเลยแล้วกันที่ได้เห็นครั้งแรกจนมาถึงวันนี้เดี๋ยวเรื่อง acting เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเดี๋ยวรอใกล้ๆเปิดกล้องก่อนแต่ว่าเรื่องความตั้งใจเรื่องความทุ่มเทความพัฒนาหรือว่า passion ใจผมให้เกินกับแต้มพี่ตั้งไว้เลยเขาทำจริงๆอะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นเพื่ออะไรเวลาร้องเพลงอยากขยับตัวได้ทุกอย่างมีความตั้งใจที่เราเห็นได้ชัดแล้วพัฒนาการคือสิ่งที่ได้ทำดีขึ้นทุกครั้งขอบคุณครับขอบคุณฝากเราก็ฝากติดตามครับผมโซเชียลมีเดียของพวกเราทั้งสองคนนะครับผมโอมภวัฒน์เล้งโซครับแล้วก็ซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนในปีนี้ครับผมก็ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วครับคิดแนปรับจ้างรักครับถ้าดูปีนี้แน่นอนนะครับปีนี้เร็วๆนี้ครับไม่ใช่แค่ได้ดูปีนี้เร็วๆนี้น่าจะต้องถ่ายแล้วแหละใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่ถ่ายเดี๋ยวเราจะน้อยใจแล้วอ่ะตื่นเต้นกันมากสองคนสองคนแบบตื่นเต้นกันมากคุยกันว่าแบบเมื่อไหร่เขาจะให้เราถ่ายทีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากนิดนึงครับคนน่ารักมักใจร้ายครับผมครับผมแล้วพี่โอมอะไรนะฮะโตมีคุณสาธิตนี่กันอยู่พี่ออกตัวครับผมรับน้องลงตาม